รวมกลุ่มเท่านั้นถึงจะเพิ่มอำนาจการต่อรองและแก้ปัญหาว่าขยายจ็อบขยายจ็อบขอทำอันนี้หน่อยขอทำอันนั้นหน่อยขอทำนู่นนั่นนี่หน่อยคุณจะไม่สามารถปฏิเสธนายจ้างได้ตราบใดที่คุณยังไม่ได้รับการรวมตัวให้มันเป็นปึกแผ่นกันและถ้าแรงงานไม่สามัคคีกันแรงงานไม่มีการรวมกลุ่มและเพิ่มอำนาจการต่อรองให้กับแรงงานด้วยกันคุณก็ไม่สามารถปฏิเสธงานเสริมที่เขาเพิ่มให้คุณได้ที่มันนอกเหนือจากเต็มที่ของฉันได้การเกิดขึ้นของสภาพแรงงานของเราเกิดจากความขี้เสือกง่ายๆสั้นๆความขี้เสือกแล้วเราก็ไปโยนความขี้เสือกของเราไปให้กับคนที่เขาดูทำเรื่องเกี่ยวกับแรงงานด้วยเรื่องเกี่ยวกับสิทธิแรงงานด้วยว่าคุณมาขี้เสือกช่วยกับเราเลยสิเราไปเห็นโพสต์ที่มันเป็นโพสต์รับเงินเดือน 9,000 วัน300เงี้ยคือมึงไม่ยอมอัปเดตแพทสักทีอ่ะค่าแรง300เนี่ยยิ่งลักษณ์ประกาศตอนปี2556 57มั้งก่อนรัฐประหารน่ะซึ่งมันผ่านมานานมากแล้วอ่ะอยากกันนั้นเลยแล้วก็ไปวอกับเขาหน่อยแล้วก็ไปวอเพื่อที่จะทำให้มันเป็นการกลายเป็นจุดสนใจแล้วก็ไปคอมเมนต์สอบถามเลยเพื่อที่จะให้คนที่เข้ามาคิดจะสมัครงานอ่ะได้อ่านได้รู้ด้วยว่าองค์กรนี้คุณทำงานแบบนี้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการไปตอบเขาหรอกคุณต้องเสียเวลาในการไปถามไปตอบเขาเดี๋ยวเราตอบให้เดี๋ยวผมมาตอบให้ทำให้แรงงานเริ่มเห็นแล้วว่าไอ้เหี้ยสิ่งนี้ไม่ปกติสิ่งนี้ไม่ปกติเพราะว่าคนปกติที่ไหนเขาจะกดขี่อีกคนนึงน่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกดขี่คนน่ะแสดงว่าคุณมองคนนั้นน่ะไม่ใช่คนนะไม่ใช่คนที่เท่าเทียมกับคุณนะถ้าคุณมองว่าคนเท่าเทียมกับคุณน่ะคุณจะไม่กดขี่เขาสมมติว่ากฎหมายแรงงานน่ะเขาให้สิทธิและสวัสดิการของแรงงานมา10มันเป็นข้อบังคับมันเป็นข้อกฎหมายบังคับคุณจะมาเลือกไม่ได้ว่าฉันให้1 2 3 4โอ๊ย5ไม่ได้ฉันไม่ให้ให้6 7โอ๊ย8ไม่ได้ไม่ให้9ก็ไม่ให้10ก็ไม่ให้ฉันให้คุณแค่6ละกันแค่6ข้อไม่ได้กฎหมายแรงงานเขาบังคับให้คุณต้องให้ครบถ้าคุณรู้สึกว่ากฎหมายไม่เป็นธรรมกับคุณรวมตัวกันสิสภาพตั้งเป็นสภาพกลุ่มผู้ประกอบการร้านกาแฟก็ได้แล้วไปดูโอ้ยเนี่ยการขึ้นค่าแรงเนี่ยครับจะทำให้เศรษฐกิจผมเจ๊งนะครับต้องแก้กฎหมายใหม่ลดเพดานค่าแรงลงมานู่นนั่นนี่แล้วแรงงานก็จะไปสู้เราไปสู้กันแบบมีผู้มีอารยะสู้กันแบบผู้มีอารยะในสภาสู้กันด้วยกฎหมายสู้กันด้วยแนวคิดสู้กันด้วยอุดมการณ์และเหตุและผลไม่ใช่ความรู้สึกอย่างเดียวหน้าที่ของแรงงานไม่ใช่แค่บาริสต้าหน้าที่ของแรงงานยิ่งภาคบริการยืดยาวยิ่งกว่าแขนลูฟี่ยาวเหี้ยๆเลยน้องทำอันนี้ให้หน่อยทำอันนี้ให้หน่อยทำอันนี้ให้หน่อย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 เราก็ต้องทำตามสิ่งที่นายจ้างบอกให้ทำเพราะเราไม่มีอำนาจต่อรองคือยังไงก็ตามอ่ะมันอยู่ขึ้นกับอำนาจการต่อรองถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่มีอำนาจการต่อรองอ่ะ job description เราจะขยายไปเรื่อยๆเว้ยจะขยายแล้วเราแบบเหี้ยอะไรวะรวมกลุ่มเท่านั้นคือถึงจะเพิ่มอำนาจการต่อรองและแก้ปัญหาว่าขยายจ็อบขอทำอันนี้หน่อยขอทำอันนั้นหน่อยขอทำนู่นนั่นนี่หน่อยคุณจะไม่สามารถปฏิเสธแรงนายจ้างได้ตราบใดที่คุณยังไม่ได้รับการรวมตัวให้มันเป็นปึกแผ่นกันและถ้าแรงงานไม่สามัคคีกันแรงงานไม่มีการรวมกลุ่มและเพิ่มอำนาจการต่อรองให้กับแรงงานด้วยกันคุณก็ไม่สามารถปฏิเสธงานเสริมที่เขาเพิ่มให้คุณได้ที่มันนอกเหนือจากเต็มที่ของฉันได้ถ้างานมันไม่สามารถเลี้ยงคุณได้คุณจะทำงานไปทำหาเลยวะสิ่งที่ผมกำลังจะทำสิ่งที่เรากำลังจะขับเคลื่อนคือคุณรักอาชีพบาริสต้าใช่ไหมคุณรักกาแฟใช่ไหมคุณรักการบริการใช่ไหมสังคมจะตอบแทนคุณโดยการที่คุณสามารถทำงานที่คุณรักทำงานที่คุณมีแพชชั่นทำงานที่คุณชอบเนี่ยไปจนถึงวัยเกษียณเพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามอ่ะเราทำงานด้วยแพชชั่นเราทำงานด้วยความหลงไหลแต่อย่างไรก็ตามอุดมการณ์และความหลงไหลของเราไม่ต้องเลี้ยงเราได้อุดมการณ์ที่ไม่สามารถหล่อเลี้ยงได้หล่อเลี้ยงชีพได้เป็นอุดมการณ์ที่เพ้อฝันและเป็นอุดมการณ์ที่หลอกลวงถ้าใครเล่าให้คุณฟังเป็นการหลอกลวงเลยแต่อุดมการณ์ที่ทำให้คุณสามารถเห็นความเป็นไปได้และทำให้เห็นปลายทางของชีวิตว่าการรวมกลุ่มกับเราเนี่ยมันจะทำให้คุณน่ะสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคุณได้และคุณสามารถทำอาชีพที่คุณรักและคุณชอบและคุณมีแพชชั่นกับมันอย่างสูงเนี่ยไปจนถึงวัยที่คุณเกษียณได้และคุณไม่ใช่แค่ดูแลคุณได้เท่านั้นคุณจะสามารถดูแลแฟนลูกภาระทั้งหลายของคุณได้นี่แหละครับคือจุดมุ่งหมายเลยสำคัญเลยของการรวมกลุ่มของสหภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ร่วมอาชีพทุกคนให้ดีขึ้นและสามารถทำให้คุณสามารถประกอบอาชีพนี้ได้จนถึงวัยเกษียณและจนถึงวันตาย